สวัสดีครับสวัสดีค่ะศุกร์ที่2ตุลาคม2563นะครับคุณผู้ชมอยู่กับ Money Morning ทันโลกการเงินยามเช้ากับผมตั๊กศิริกรพิมลเทียนครับและนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะได้เวลามาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เพื่อปรับพอร์ตกันค่ะหลังจากที่วันอังคารที่ผ่านมารัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีการอนุมัติมาตรการคนละครึ่งกันไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงคิวของมาตรการที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจคนชั้นกลางกันบ้างให้มีการนำเม็ดเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับชุดมาตรการนี้มีการพูดถึงกันมาแล้วว่าน่าจะออกมาในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนค่ะก็จะเน้นเรื่องของการเหมือนการหักลดหย่อนภาษีหรือเปล่าหลายๆคนมองว่าน่าจะคล้ายๆกับช็อปช่วยชาติที่ผ่านมาไหมชิมช็อปใช้ไหมครับรายละเอียดชุดนี้เนี่ยมีการเปิดเผยมาแล้วนะจากทางคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับท่านบอกว่าในการประชุมสบส.หรือว่าคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับจะประชุมกัน7ตุลาคมนี้จะพิจารณามาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศต่อเนื่องเลยนะครับจากเดิมที่ออกไปก่อนหน้านี้ครั้งนี้จะเป็นคิวของมาตรการทางภาษีนะครับเป้าหมายก็คือกลุ่มผู้เสียภาษีและก็กลุ่มผู้มีรายได้สูงในกลุ่มคนชั้นกลางระดับบนมาตรการที่จะใช้ก็จะมีการออกแบบรูปแบบกันมานะครับ7ตุลาคมนี้จะมีการเคาะรูปแบบกันส่วนคำถามว่ามาตรการภาษีการสนับสนุนการซื้อสินค้าคงทนเช่นกลุ่มรถยนต์เนี่ยก็กำลังพิจารณาอยู่นะฮะหากมีความจำเป็นก็ต้องมีการออกมาแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยหากพิจารณาจากสัญญาณต่างๆเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้นครับการส่งออกกลุ่มรถยนต์ชิ้นส่วนก็เริ่มกลับมาทำได้ดีขึ้นจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งออกมาในช่วงนี้คุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยบอกด้วยว่าจากการหารือกับตลาดหลักทรัพย์นะครับเพื่อหามาตรการดูแลตลาดทุนเบื้องต้นอาจจะมีการตั้งกองทุนบางลักษณะที่ออกมารองรับในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีความผันผวนสูงนั่นเองนะครับขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังท่านใหม่นะครับคุณกฤษดาจีนวิจารณะเนี่ยท่านก็บอกว่าชุดมาตรการทางภาษีที่จะใช้ในการกระตุ้นคนชั้นกลางให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะต้องเน้นกลุ่มสินค้าที่เขาไม่มีการวางแผนว่าจะซื้ออยู่แล้วเพราะมิฉะนั้นมันจะไม่เกิดเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแท้สิ่งสำคัญก็จะเน้นกระตุ้นสิ่งที่เขาเห็นแล้วว่ามาตรการชุดนี้พอออกมาแล้วเนี่ยฉันอยากจะซื้อสินค้านี้เลยนี่แหละเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอดูกันว่ามาตรการที่ออกมาจะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนส่วนมาตรการเราเที่ยวด้วยกันอันนี้คนก็ถามเยอะนะว่าจะขยายเวลาหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้รองนายกบอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะขยายยังไงไปถึงสิ้นปีหรืออาจจะไปเรื่อยๆจนกว่าโครงการจะเต็มวงเงินก็ได้เพราะว่าตอนนี้วงเงินต่างๆที่ใช้ในการช่วยเหลือจำนวนคืนก็ยังเหลืออยู่เลยนะคะนี่ก็เป็นมาตรการความคืบหน้าต่างๆที่เรานำมาฝากกันนะคะส่วนการลงทุนในพื้นที่ EEC ตอนนี้รัฐบาลก็เดินหน้าเต็มที่เหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ที่ชลบุรีไปพูดคุยนะคะกับนักธุรกิจผู้ที่จะมาลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันด้วยนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมกับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศมีทั้งบริษัทชั้นนำในไทยอย่างบมจ.ปตท.นะคะมิตซูบิชิมอเตอร์ไทยแลนด์QMB เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน EEC ในยุค New Normal นี้โดยนายกบอกว่ารัฐบาลวางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างต่อเนื่องโดยจะเชื่อมโยงการขนส่งในทุกด้านค่ะดังนั้นอยากให้นักลงทุนเข้าใจตรงกันเพราะนี่คือโอกาสในการลงทุนและเป็นความท้าทายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไทยโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าก็ด้วยนะคะนายกย้ำว่าทั้งหมดนี้คือแผนพัฒนาประเทศต่อไปถึงแม้ว่าจะเจอกับปัญหาที่เพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลไม่เคยหยุดคิดพยายามที่จะวางยุทธศาสตร์ชาติเพื่อวันข้างหน้าเพื่อเป็นอนาคตของประเทศแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะแม้ว่าจะเจอโควิด-19 แต่ว่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ยังมีมาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งกระตุ้นความเชื่อมั่นกันเพราะว่าเครื่องจักรด้านการลงทุนเนี่ยถือว่าอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจโลกนะครับการสร้างความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญจริงๆฮะขณะที่การสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวที่มีการประกาศกันมานะเรื่องการที่จะให้นักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาทดลองกันที่ภูเก็ตก่อนปรากฏว่าสอบถามไปยังผอ.สนามบินภูเก็ตนะครับตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้นะครับยืนยันว่าทุกคำสั่งจะต้องได้รับการยืนยันจากทางสบค.ก่อนนะครับข้อมูลล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากเรืออากาศตรีธานีช่วงชูผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตท่านบอกว่าตามที่มีกระแสข่าวนะครับว่าวันที่8ตุลาคมนี้จะมีชาวจีนจากกวางโจวนะฮะมาที่ภูเก็ตท่านก็บอกว่าติดตามสถานการณ์แหละนะฮะแล้วก็ตรวจสอบกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ตอนนี้ยังไม่มีการขอสล็อตนะฮะจากจีนมาลงที่ท่าอากาศยานภูเก็ตพูดอย่างนี้ก็งงสิตกลงยังไงต่อไปนะครับทางกตพ.ยังไม่ยืนยัน
เท่าที่ทราบเบื้องต้นก็เป็นไปตามกระแสข่าวที่มีการเปิดเผยกันมานะครับเครื่องบินที่จะมาก็เป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำในจำนวนผู้โดยสารจำนวนจำกัดปฏิบัติตามที่รัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณามาตั้งแต่ต้นทางแล้วนะฮะก็ถือว่าท่านยืนยันว่าถ้าเกิดมีการดำเนินการใดๆก็ตามเนี่ยทางสบคก็จะมีการประกาศคำสั่งตรงนี้ออกมาอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้การจัดตารางบินในวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปถ้าเป็นการเข้าออกระหว่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้จัดสรรแล้วก็ยังไม่ได้รับอนุมัตินะครับทางท่าอากาศยานภูเก็ตเนี่ยก็รอรับคำสั่งจากทางสบคตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันนี้การลงการขึ้นของเครื่องบินที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเนี่ยมีเพียงตารางการบินภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ78เที่ยวบินในเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็น่าจะถึงหลัก100เที่ยวบินผู้โดยสารกว่าวันละ 9,000 คนต่อวันฮะแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดมองถึงภาพรวมหรือว่าศักยภาพที่แท้จริงของภูเก็ตที่เขาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้จำนวนเยอะมากๆเนี่ยปริมาณนี่ถือว่ายังน้อยมากๆเลยใช่ค่ะคือแม้จะยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาในภูเก็ตแต่เขาเตรียมความพร้อมแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่มาลักษณะของเช่าเหมาลำยังมี private jet อีกนะที่ขอมาจะมาลงก็มีหลายๆเหตุผลมีนักธุรกิจจากต่างประเทศแล้วก็มีแถบสแกนดิเนเวียที่ปลายปีเขาจะหนีหนาวมาด้วยนะคะก็นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ภูเก็ตก็ต้องเตรียมพร้อมรองรับและอย่างที่บอกว่าเที่ยวบินเนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่70กว่าเที่ยวบินใช่ไหมคะแต่ก็คาดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะถึง100เที่ยวบินในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งงานที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดกันนะคะเราเชิญชวนกันหน่อยไปเที่ยวงาน Money Expo อุดรธานีกันค่ะใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ 9-11 ตุลาคมนี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีแน่นอนว่าโปรโมชั่นดีๆจัดเต็มนะคะรวมไปถึงการเข้าชมงานแบบวิถี New Normal ที่ปีนี้ค่ะเรามีการให้เข้าชมนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ด้วยค่ะโดยนางสาวภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่างานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่8 Money Expo อุดรธานี2020ที่วารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นจะมีในวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้นะคะที่อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Well-being การอยู่ดีมีสุขสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินระยะยาวโดยประชาชนสามารถเลือกใช้บริการทางการเงินการลงทุนได้อย่างครบวงจรค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษทั้งสินเชื่อกู้ซื้อสร้างซ่อมแซมรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนนะคะมีเงินฝากดอกเบี้ยสูง 2% ต่อปีหรือจะซื้อซับ NPA ทำเลเด่นลดสูงสุดถึง 50% มีโปรโมชั่นซื้อประกันรับฟรีกริฟวอลเชอร์ 100,000 บาท iPhone 11 Pro หรือว่าทองคำแท่งหนัก1บาทอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขแต่ละที่จะกำหนดด้วยนะคะเป็นโปรโมชั่นเด่นๆที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ที่สำคัญยังมีสัมมนาหุ้นการลงทุนในรูปแบบที่สอดรับกับ New Normal นะเป็นการไลฟ์สดนะคะฟรีเลยค่ะในหัวข้อเลือกหุ้นเด่นสวนกระแสโควิดจะมีวิทยากรทั้งคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนและคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ยูเอ็นต้าประเทศไทยจำกัดนะคะเป็นงานสัมมนาที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้บ่าย 2:00 ถึง 3:30 ค่ะสามารถติดตามได้ผ่านแฟนเพจ Facebook Money and Banking TV และการเงินธนาคารนะคะนอกจากนี้อย่างที่เราย้ำกันว่าใครไม่สะดวกเดินทางไปหรือว่าอยากจะเปรียบเทียบโปรโมชั่นดีๆในงานก่อนเข้าไปเยี่ยมชมนะคะเว็บไซต์ moneyexpoonline.com ได้เลยแล้วก็ไปจองการสัมมนาลงทะเบียนล่วงหน้าได้ด้วยค่ะคือหลากหลายโปรโมชั่นหลากหลายงานเสวนาดีๆไม่อยากให้พลาดกันนะครับเพื่อจะเสริมปัญญาเสริมความรู้เสริมทักษะทางด้านการลงทุนของตัวคุณเองภายใต้ภาวะสถานการณ์แบบนี้นี่แหละใช่ค่ะฝากงานMoney Expoกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องของการลงทุนตลาดหุ้นกันหน่อยเมื่อวานนี้ปรับบวกขึ้นมาได้นะคะจะมีปัจจัยอะไรที่จะหนุนตลาดต่อวันนี้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันบ้างค่ะก่อนที่จะพูดคุยกับนักวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเรามีผลสำรวจจากทางสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนที่ออกมาระบุว่าแนวโน้มดัชนีณสิ้นปีนะครับมีการปรับฐานลงอีกครั้งหลังจากที่เคยคาดการไว้ในไตรมาสที่3นะครับล่าสุดผลสำรวจประจำไตรมาสที่4คาดการว่าดัชนีหุ้นไทยณสิ้นปีจะอยู่ที่ 1,300 จุดครับคุณสมบัติเนราวุฒิชัยเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเปิดเผยผลสำรวจนะครับว่าบรรดานักวิเคราะห์แล้วก็ผู้จัดการกองทุนประเมินเรื่องของ GDP ปีนี้ค่าเฉลี่ยน่าจะติดลบ 7.81% ปี64นะฮะน่าจะอยู่ที่ 3.91% คือฟื้นตัวขึ้นมากำไรบริษัทจดทะเบียนปี63ติดลบ 37% ครับกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ EPS ตลาดเนี่ยอยู่ที่57.36 บาทนะครับแล้วก็ลดกว่า
การสำรวจครั้งก่อนด้วยและที่สำคัญก็คือดัชนีเซ็ตเนี่ยสิ้นปีน่าจะอยู่ที่ 1,300 จุดน้อยลงกว่าการสำรวจครั้งก่อนนะครับ 1,383 จุดครับใช่ค่ะซึ่งปัจจัยที่จะสนุนตลาดในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณนะคะหรือว่า QE จากต่างหลากหลายประเทศเลยนะคะรวมไปถึงต้องดูปัจจัยลบในบ้านเราเรื่องของการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำนักลงทุนแบบนี้ค่ะว่ายังไงก็ต้องมีเงินสดในมือสัก 20% ของพอร์ตนอกนั้นก็กระจายกันไปอาจจะลงทุนในกองทุนหุ้นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศลงทุนในทองคำบ้างอีกสัก 10% หรือว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็อาจจะอีกสักประมาณ 10% ครับจากเรื่องของผลสำรวจในเชิงระยะยาวแล้วเนี่ยมาดูระยะสั้นวันนี้กันบ้างนะครับหลังจากที่หุ้นไทยเมื่อวานนี้ฟื้นตัวมาได้10จุดปิดตลาดที่ 1,248 จุดนะครับวันนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างพูดคุยกับทางคุณชยศจีวังกูลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.กรุงศรีครับสวัสดีครับคุณชยศครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับประเมินโมเมนตัมหุ้นไทยเช้าวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงครับผมมองว่าวันนี้ของบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการแกว่งตัวมากกว่านะครับเพราะว่าโอเคมันมีเรื่องบวกเข้ามาเรื่องหนึ่งนะครับคือความคืบหน้าในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐวงเงิน 2.2 ล้านล้านเหรียญ นะครับอันนี้คือฝั่งเดโมแครตเขาผ่านแล้วนะครับเหลือแค่ทางฝั่งดิบักยันที่เขาดีใจออกมานะแต่ว่าคิดว่าอันนี้น่าจะผลักดันไปสู่ในส่วนของสภาสูงต่อไปวุฒิสภาต่อไปนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าของจุดนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อคืนนี้นะครับถ้านักลงทุนได้ติดตามคือราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ลงมาแรงมากครับลงมาประมาณเหรียญกว่าๆเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นแน่นอนอันนี้กลุ่มหุ้นบ้านเราที่เป็น market cap ก็มีกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มปิโตรนะครับรวมอยู่ในนั้นเนี่ยอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นอันนี้เซนติเมนต์แบบนี้ก็คงจะมากดดันต่อตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเพราะนั้นโดยสรุปวันนี้มันมีทั้งบวกมีทั้งลบเข้ามานะครับเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าวันนี้น่าจะเป็นลักษณะการแกว่งตัวมากกว่าดูปัจจัยในประเทศอย่างเรื่องของพรบ.งบรายจ่ายที่ทุนกล้าวแล้วเนี่ยน่าจะเป็นบวกไหมคะว่านักลงทุนจะรู้สึกว่าอาจจะเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นไหมมองมุมนี้ยังไงบ้างคะก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นบวกแต่ว่าบวกอ่อนๆจริงๆต้องบอกแบบนี้นะมันไม่ได้มันคือโอเคแหละมันทำให้สภาพคล่องระบบเศรษฐกิจนะมันมีโอกาสจะดีขึ้นนะเพราะว่ามีเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรตรงนี้เข้ามานะครับแต่ว่าถ้าดูจากภาพรวมในประเทศตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายังเหนื่อยอยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าเป็นบวกไหมเป็นบวกครับแต่บวกอ่อนๆจริงนะครับคงไม่ได้ให้น้ำหนักกับตรงนี้เท่าไหร่นะครับครับพูดถึงเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างครับหลังจากที่มีการอนุมัติคนละครึ่งกันไปแล้วเนี่ยล่าสุดนี้ท่านรองนายกบอกว่าในช่วงปลายปีนี้จะมีอีกชุดมาตรการเกี่ยวข้องกับภาษีจะกระตุ้นให้คนนั้นมีการจับจ่ายใช้สอยกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงนะฮะอาจจะเป็นกลุ่มสินค้าขนาดใหญ่หรือเปล่าตรงนี้เรามองยังไงบ้างครับครับผมอันนี้ถ้าเป็นมาตรการทางด้านภาษีเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะได้ผลต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าปีก่อนๆเนี่ยก็มีมานะครับอย่างเช่นกินทับใช้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ช่วงปีก่อนๆที่แบบโคตรเยอะมากเลยนะเพราะว่าพอลดภาษีเนี่ยคนที่มีรายได้นะครับคือกลางถึงสูงเนี่ยที่เป็นพวกเสียภาษีเนี่ยก็จะเห็นเล็งเห็นประโยชน์ตรงจุดนี้นะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยออกมาซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาจริงๆผมว่าน่าจะตรงจุดนะครับแล้วนะแล้วประชาชนน่าจะมีการใช้จ่อยใช้จ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นมาตรการนี้ถือว่าดีนะครับก็คงกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คงจะเป็นกลุ่มคาร์บอนนะครับค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมีกลยุทธ์แนะนำนักลงทุนยังไงดีคะตลาดก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ครับผมคือเมื่อวานนี้เนี่ยแม้ว่าจะรีบาวขึ้นมาได้ประมาณ10จุดนะแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยออกมาว่าทางรัฐบาลนะครับมีแนวคิดนะว่าจะมีการตั้งกองทุนเพื่อมาพยุงหุ้นนะก็เลยทำใหสภาพตลาดเมื่อวานนี้เราดีกว่าภูมิภาคต้องบอกแบบนี้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นมาแล้วประกอบกับวันนี้มันมีทั้งบวกทั้งลบนะเพราะนั้นกลยุทธ์วันนี้ก็คงเป็นเลือกรายตัวจริงครับรายตัวที่มีข่าวเฉพาะตัวด้วยนะอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยคือราคาถ่านหินยังปรับตัวขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าดีมานด์ในจีนตอนนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขามีการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเขานะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าตัวบ้านปูนะยังสามารถที่จะเก่งกำไรได้ต้องเน้นว่าเก่งกำไรนะครับอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มเดินเรือนะครับอันนี้ค่าระวังเรือมันวิ่งตามดีมานด์ในจีนนะครับคือในส่วนของตัวเหล็กที่นำเข้าไปจีนเยอะนะครับทำให้ค่าระวังมันพุ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นสองกลุ่มเนี้ยมันล้อกันไปนะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะเก่งกำไรก็ผมมองว่าสองกลุ่มนี้น่าจะยังพอได้ครับ
ครับมองในเชิงเซนติเมนต์ข่าวคราวที่รองนายกพูดถึงกองทุนพยุงหุ้นครั้งนี้นะครับรูปแบบที่ออกมาความเป็นไปได้น่าจะเป็นกองทุนรูปแบบใหม่เลยหรือว่าเป็นการดึงเอาตัว SSFX ที่เคยมีมาแล้วมาใช้ในช่วงปลายปีนี้ฮะผมค่อนกองทุนพยุงหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมมองว่าอาจจะเป็นลักษณะตัวพายุพัดแบบเก่าแบบเดิมนู่นที่ปิดไปนะฮะแต่ตัว SSFX เนี่ยมันเหมือนแบบเพิ่งทำมารอบนึงนะครับคิดว่าไม่น่ามีรอบ2นะครับน่าจะเป็นกองทุนอีกรูปแบบนึงไปเลยหรือว่าจะเป็นตัวฟิวเจอร์ฟันอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็เดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนึงนะครับค่ะวันนี้ให้กรอบการลงทุนนะคะอยู่ความเคลื่อนไหวน่าจะเป็นสักประมาณไหนดีคะโอเคก็เรามองกรอบแกว่งตัวเนี่ย1240นะครับถึง1250นะครับก็คิดว่าแกว่งในกรอบนี้นะส่วนนักทุนที่แบบมองว่าโอ้เมื่อวานนี้รีบาวด์มา10จุดแล้วเริ่มมีความหวังนะครับต้องบอกว่ายังห่างไกลนะครับเพราะว่าถ้าจากตัวดัชนีเนี่ยถ้าจะพลิกกลับมาเป็นบวกชัดๆเนี่ยต้องยืน1275ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ยืน1275เนี่ยก็อย่างนั้นว่าขึ้นไปยังดูจังหวะของการลดพอร์ตลงนะครับค่ะโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณชัยยศครับครับสวัสดีครับผมครับกรอบความเคลื่อนไหววันนี้นะครับ 1,245 ถึง 1,000 เพดานที่อยู่บนเนี่ยถ้าเกิดทะลุไปได้ก็มีโอกาสไปต่อจะได้ทะลุไม่ได้ก็ยากนะฮะ 1,275 ใช่มีหุ้นที่ดูเหมือนว่าอาจจะเก็งกำไรได้ในช่วงนี้บ้านปูนะคะที่คุณชัยยศแนะนำฝากกันไว้ด้วยค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าธุรกิจคิดเก่งไปดูเรื่องราวของสาวผ้าใหญ่นะฮะมีเรื่องของรูปร่างตัวเองที่อาจจะหาชื่อผ้ายากแต่ว่าพอมีการนำเอาเพนพอยต์ตรงนี้ทำเป็นธุรกิจของตัวเองปรากฏว่าเติบโตน่าสนใจอย่างมากใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันครับค่ะค่ะคุณผู้ชมมาดูธุรกิจเรื่องของเสื้อผ้ากันนะคะแม้ว่าช่วงนี้สมัยนี้คู่แข่งเยอะนะแต่ว่าธุรกิจที่เราจะพาไปดูในวันนี้เนี่ยเขาจับกลุ่มเฉพาะที่เป็นสาวไซส์ใหญ่พลัสไซส์นะคะแล้วก็เริ่มต้นจากเหมือนกับจากตัวของคนที่ทำธุรกิจเองแหละว่าอยากจะหาเสื้อผ้าให้ตัวเองใส่ง่ายขึ้นนะคะสวยงามตามแฟชั่นอีกด้วยเขาจะมีมุมมองหรือว่าการทำธุรกิจอย่างไรที่เป็นตัวอย่างได้อย่างน่าสนใจนั้นไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะต้องมีหลายคนที่ประสบปัญหาเหมือนโจ้ว่าแบบเป็นคนพัสไซส์แล้วจำกัดความว่าแบบเอ้ยไม่มีแล้วนะไซส์คุณแบบไซส์เนี้ยใหญ่สุดมันหาเสื้อผ้ายากมากนะมันไม่มีสไตล์ที่เราอยากแต่งเลยรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ก็เลยคิดว่าโอเคเนี่ยตั้งใจแล้วว่าฉันน่ะจะต้องทำธุรกิจอันนี้ขึ้นมาให้ได้สวัสดีค่ะชื่อโจ้นะคะเป็นเจ้าของระดาแบรนด์ค่ะพัสไซส์คอร์เซ็ตค่ะอยากทำแบรนด์เสื้อผ้ามาตั้งนานแล้วมีช่วงนึงเคยได้ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาแล้วคือเจ้ามีความสุขมากกับการแต่งตัวเพราะว่าไม่ว่าจะแบบเข้าร้านไหนเสื้อผ้าร้านนั้นก็คือจะมีไซส์เราจะไม่ค่อยมีคำจำกัดความว่าแบบเอ้ยไม่มีแล้วนะไซส์คุณแบบไซส์เนี้ยใหญ่สุดมันหาเสื้อผ้ายากมากนะมันไม่มีสไตล์ที่เราอยากแต่งเลยรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับการใช้ชีวิตเลยก็เลยคิดว่าโอเคเนี่ยตั้งใจแล้วว่าฉันน่ะจะต้องทำธุรกิจอันนี้ขึ้นมาให้ได้ไม่มีความรู้ด้านแฟชั่นเลยสิ่งที่มีก็คือถ้าเรียกง่ายๆก็คือแฟชั่นที่มีในเรื่องแบบชอบการแต่งตัวแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องแฟชั่นเลยก็คือถือว่ายากมากเริ่มต้นจากศูนย์เลยค่ะถ้าจุดเด่นของลาดาแบรนด์เวลาพูดถึงลาดาแบรนด์ลูกค้าก็คงจะนึกถึงโจนอกเหนือจากคำว่าเสื้อผ้าพัดใจเพราะว่าโจเริ่มทำเนี่ยโจคือเขาเรียกว่าไงดีเป็นโมเดลเป็นตัวทดลองเป็นหุ่นทดลองให้แบรนด์เพราะว่าเราอะเข้าใจจริงๆว่าสาวรูปร่างแบบนี้เจอปัญหายังไงหน้าท้องยื่นหรือสะโพกใหญ่เนี่ยมันเป็นปัญหาหลักมากในการหากางเกงหรือบางคนต้นแขนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องว่าแบบเสื้อผ้าเนี่ยใส่ไม่ได้เพราะติดต้นแขนโจก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นหุ่นทดลองของลาดาแล้วก็เลยสามารถตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดนะคะเสื้อผ้าของลาดาแบรนด์นะคะจะเป็นสไตล์ที่ว่า
ใส่ได้ทุกวันเรียบๆง่ายๆลูกค้าจะคุ้มเพราะว่าซื้อไปตัวหนึ่งเนี่ยสามารถใส่ได้ตลอดอย่างเช่นกางเกงคุณลูกค้าก็สามารถไป mix and match ได้ไปทะเลไปเที่ยวไปทำงานก็ยังใส่กางเกงของเราได้หรือว่าเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นสไตล์ที่ใส่ได้ตลอดไม่มีเอาก็จะเน้นถึงว่าลูกค้าเนี่ยได้ไปต้องคุ้มนะเขาจ่ายเงินมาให้เราเขาจะต้องสามารถใส่ชุดนี้ได้บ่อยเซลเลอร์ของลาดาแบรนด์ก็คือกางเกงรุ่นเคนโดอะค่ะในระยะเวลาประมาณ1ปีเนี่ยยอดขายคือทะลุ 4,000 ตัวแล้วกางเกงรุ่นเนี้ยคือเขาจะมีจุดเด่นแบบช่วยอำพรางสัดส่วนหน้าท้องสะโพกได้ดีสาวพัดไซส์คือพอลูกค้าได้ลองซื้อไปใส่ปุ๊บตัวแรกแล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยมันดีมากนะชอบมากและผ้าเนี่ยคือใส่สบายไม่อับก็เลยทำให้เป็นเหมือนแบบกระแสปากต่อปากก็เลยทำให้รุ่นเนี้ยเรียกว่าแบบเป็นจุดเด่นมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่ทุกคนทราบมาว่าการตลาดแข่งขันของจีนเข้ามาในไทยอ่ะสูงมากแต่การแข่งขันก็คือของจีนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นFast Fashionแต่ของลาดาแบรนด์อาจจะไม่ใช่Fast Fashionเราจะเป็นเน้นอะไรที่ใส่ได้บ่อยๆใส่ได้คุ้มค่าเน้นเรื่องเนื้อผ้ามากๆเพราะว่าเข้าใจว่าคนแบบพัดไซส์เนี่ยจะไม่ชอบใส่เสื้อผ้าแข็งๆเสื้อผ้าที่มีความอึดอัดก็เลยโอเคแบบตั้งแล้วว่าเนื้อผ้าเราอ่ะจะต้องสบายนะเพื่อให้ลูกค้าใส่แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้ในการใช้ชีวิตประจำวันไม่อึดอัดไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านของเราเป็นออนไลน์ลูกค้าก็จะไม่ได้แบบว่าสัมผัสเนื้อผ้าจริงๆเขาจะไม่ได้เห็นของจริงเราก็เลยจะต้องแบบว่าก็จะลงดีเทลรายละเอียดให้ลูกค้าแบบว่าเออตรงนี้นะช่วงเอวมันคืออย่างนี้นะมันเป็นการตัดเย็บแบบนี้นะคุณลูกค้าแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าใส่แล้วจะเป็นไงเพราะว่าก็จะลงดีเทลให้แบบแน่นมากนอกจากแบบตัวโซเชียลอะค่ะที่ช่วยให้โจแบบเติบโตได้ให้ลาดาแบรนด์เติบโตได้ก็จะเป็นการแนะนำปากต่อปากของลูกค้าผลตอบรับโจว่าถือว่าโอเคลูกค้าจะแบบแฮปปี้กันมากค่ะบางรุ่นของโจอ่ะก็คือจะชิปปิ้งเข้ามาก็เจอเรื่องชิปปิ้งดีเลย์หรือไม่ก็เจอแบบมีการโกงเนี่ยใจบ้างโจก็คือมันต้องเราต้องพร้อมตลอดที่จะเปลี่ยนแผนปรับแผนว่าโอเคนะถ้ารุ่นนี้ดีเลย์เราต้องรีบเอารุ่นอื่นขึ้นมาให้ทีมช่างดูก่อนแล้วก็แบบให้มันทันออกทันเดือนนี้เดือนนี้อะไรเงี้ยค่ะจะต้องค่อยๆแก้ทีละจุดเวลาเจอปัญหาแบบเนี้ยค่ะจริงอยากมีเป็นเหมือนแบบว่า made to order ด้วยว่าตัดตามแบบไซส์คุณลูกค้าเรามีหน้าร้านเนี่ยคือความฝันที่มีแต่ว่าก็คืออยากให้ลาดาค่อยๆโตไปไม่อยากให้เขาแบบรีบพุ่งเลยอยากให้ไปเป็นเหมือนแบบค่อยๆทีละขั้นแต่แข็งแรงแล้วก็ข้อบกพร่องให้ผิดน้อยที่สุดอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะธุรกิจคิดเก่งนะคะฝากคุณผู้ชมกันไว้ถ้าเกิดว่าอยากจะชมตัวเต็มก็ไปติดตามได้ในแฟนเพจ Money and Banking TV ได้นะคะทิ้งท้ายวันนี้กันด้วยบรรยากาศการส่งมอบตำแหน่งนะครับคุณวิรชัยสันติประภพก็ได้ส่งมอบงานนะครับพร้อมทั้งตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้กับคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒินะครับผู้ว่าการแบงก์ชาติคนใหม่ซึ่งเข้าทำงานเป็นวันแรกในฐานะผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับคนที่21เมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ครับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าส่วนรายการต่อไปรับชมป๊อปนิวส์เดลี่นะคะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ